ชูวิทย์แฉเพื่อชาติแสนสิริตั้งนอมินีแม่บ้านรอปพอพเงินทอน435ล้านหายวับวันที่15สิงหาคม66ที่โรงแรมเดอะเดวิสสุขุมวิท24ชูวิทย์กมวลวิสิตแถลงข่าวในประเด็นแฉเพื่อชาติครั้งสำคัญในชีวิตโดยก่อนแถลงชูวิทย์ได้ระบุว่า18 สิงหาคมนี้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ถูกเสนอชื่ออย่าลืมเข้าไปแสดงตัวที่สภาผู้แทนราษฎรอย่าทำเหมือนที่ผ่านมาอย่าตั้งบริษัทดิจิทัลเพื่อหลบเลี่ยงการปรากฏตัวจากนั้นชูวิทย์ได้แสดงภาพกราฟิกคอนโดสูงตั้งอยู่กลางเมืองพร้อมอธิบายว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่ถือว่ามีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย คอนโดในภาพนี้สร้างเสร็จแล้วตั้งอยู่ใจกลางถนนทองหล่อซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้เป็นบริษัทอสังหาริม,มทรัพย์ขนาดใหญ่ของประเทศชูวิทย์กล่าวว่าพฤติการที่ตนจะพูดต่อไปนี้ตนจะไม่บอกว่าเหมือนพฤติการอดีตนายกรัฐมนตรีคนไหนให้สังคมพิจารณากันเองวันนี้ตนขอพูดเฉพาะบุคคลที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้การเปิดข้อมูลของตนไม่ได้มุ่งหวังผลทางการเมืองหรือโจมตีพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยเองก็สามารถเสนอบุคคลอื่นเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะตนไม่ได้มีข้อมูลมาเปิดเผยวันนี้ตนขอยืนยันว่าเป็นเพียงประชาชนที่มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งการกระทำนี้ย่อมเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ จากนั้นชูวิทย์ได้นำเอกสารซึ่งเป็นเอกสารการฟ้องร้องระหว่างชูวิทย์ที่เป็นโจทย์และปรากฏชื่อเศรษฐาทวีสิงห์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและวินยัดชาติมนตรีทนายความของเศรษฐาเป็นจำเลยที่1และ2ตามลำดับในฐานแจ้งความเท็จโดยคำร้องนี้ตนจะไปยื่นต่อศาลเรียกค่าเสียหาย90,000บาทยอดไม่ถึง500 ล้านบาทอย่างที่เศรษฐาเคยฟ้องร้องตนจากนั้นชูวิทย์ได้อธิบายตอนย่อยของการเปิดข้อมูลชุดแชร์เพื่อชาติประกอบด้วยคำว่าปั่นในที่นี้คือการปั่นมูลค่าที่ดินบวมในที่นี้คือการบวมเงินและนาการตัดตอนชูวิทย์กล่าวว่าที่ดินบนถนนทองหล่อที่ปัจจุบันถูกนำมาสร้างเป็นคอนโดมิเนียมแต่เดิมเป็นที่ดินเปล่า แบ่งย่อยเป็น10บโฉนดโดย9กโฉนดถูกสร้างเป็นคอนโดมิเนียมเรียบร้อยอีกหนึ่งโฉนดยังไม่ได้ปลูกสร้างสิ่งใดแต่แรกที่ดินผืนนี้ถือครองโดยบริษัท N N Asset จำกัดมีผู้ถือหุ้น4คนคนละ25%ประกอบด้วยนเรนมอคอวินดาเกอร์สมชายและนิลินีมีทุนจดทะเบียนบริษัท100ล้านบาท ที่ดินนี้ถูกนำไปจดจำนองกับธนาคารแลนแอนด์เฮาส์ยอดเงิน465ล้านบาทชูวิทย์กล่าวต่อว่าต่อมาบริษัท N&N n น s อน t จำกัดถูกซื้อหุ้นเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองเป็นสามคนประกอบด้วยพินิตถือหุ้น99.99%ส99เอร์เซนสมศักดิ์ถือหุ้น0.0001%เอร์เซและพีระพง์ถือหุ้น0.0001%เอร์เซ บุคคลทั้งสานี้ชูวิทย์ระบุว่ารับหน้าที่เป็นนอมินีเนื่องจากทั้งสามบุคคลไม่มีความเป็นไปได้ว่าจัดสามือรถมีหลักทัพ์รยซื้อบริษัทที่มีอสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูงหลักร้อยล้านบาทได้ชูวิทย์กล่าวว่าพินิดสมศักดิ์และพีรพงศ์ได้ไปขอกู้ยืมเงินจำนวน1,000ล้านบาทจากบริษัท อนาวัตจำกัดที่ปรากฏชื่อเสถียเป็นหนึ่งในกรรมการเพื่อซื้อที่ดินบริษัท NNN อ s เซ t จำกัดโดยบริษัทอนาวัตเป็นบริษัทลูกของบริษัทแสนซิรีจำกัดมหาชนเพราะบริษัทแสนซิริถือหุ้นอยู่99.998%การกู้เงินเพื่อมาซื้อที่ดินบริษัท NN แอนแอนแเซบนถนนทองหลอ่อความจริงมีมูลค่าเพียง565ล้านบาทการกู้เงินมา1,000ล้านบาทเงนิงนงทอนอีก435ล้านบาทไปตกหล่นอยู่ไหนเป็นเงินทอนเข้ากระเป๋าใครหรือไม่จากนั้นชูวิทย์ได้ระบุถึงตัวละครที่ใช้ชื่อว่าคงเบ้งหรือมิสเตอร์ทีซึ่งอยู่ข้างกายเศรษฐา เป็นนายทุนเศรษฐาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังขงเบ้งเมื่อก่อนทําอสังหาริม,มทรัพย์ล้มละลายไปตอนวิกฤตต้มยำกุ้งชอบไปเมืองนอกซื้อโรงแรมเอามาพัวพันและหายไปไม่สามารถสืบคนข้อมูลได้ช่วงหนึ่งของการถแถลงข่าวชูวิตได้แสดงท่าทางเรียนแบบของนายภูมิธรรมรองหัวหน้าพักเพื่อไทย โทรศัพท์หาบุคคลหนึ่งพร้อมระบุว่าตนให้โอกาสภรูรมิทาติดต่อกับอีกบุคคลหนึ่งว่าเศรษฐาไม่ไหวแล้วอย่าดึงด้านเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะถ้ายังยันเป็นเศรษฐาตนจะออกมาเปิดข้อมูลอีกเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเศรษฐามีความสัมพันธ์อย่างไรกับหนึ่งในผู้ถือหุ้นบริษัท NNN อย่างที่นิดชูวิทย์ระบุว่าจากสภาพบ้านและอาชีพที่นิดแล้วไม่น่าจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดตอนตอนตรวจสอบพบว่ายังไม่เดินทางออกจากประเทศชูวิทย์กล่าวว่าเศรษฐาไม่มีคุณสมบัติผลงานเป็นที่ประจักษ์เหมาะจะเป็นนายกรัฐมนตรีให้รอปอพอแม่บ้านมาเป็นผู้ถือหุ้นกระบวนการเช่นนี้ตอนอยากรู้ว่าเศรษฐาจะปฏิเสธอีกหรือไม่ วันนี้ตนขอเตือนเศษฐาให้ถอยออกมาจากกการชิงตำแหน่งหากขึ้นรถไฟความเร็วสูงก็ต้องตกขบวนเป็นธรรมดาพักเพื่อไทยยังมีผู้มีความรู้ความสามารถอีกมาตนยืนยันว่ามีหลักฐานทั้งหมดและวันนี้พร้อมที่จะฉีดยาฆ่ามะเร็งสู้กับเศฐฐาไปจนถึงสารสูงสุด ชูวิทย์กล่าวต่อว่า1-2วันนี้มีผู้ติดต่อมาให้ตนพยายามหยุดพูดเรื่องเหล่านี้โดยแลกกับการไม่เปิดเผยเรื่องของตนแต่ตนยืนยันกลับไปว่าตนไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะเปิดเผยก็เปิดเผยไปตนไม่กลัวการแชร์พืชชาตินี้จะจบลงทันทีถ้าเสถียาไม่ผ่านการโหวตนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นวันที่18หรือ22 สิงหาคมภารกิจของตนถือว่าจบลงโดยทันที